คุณผู้ชมคะการใช้แรงงานควายในภาคเกษตรกรรมปัจจุบันนี้ถูกลดความสำคัญลงไปมากเพราะส่วนใหญ่หันไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วกว่านะคะจึงทำให้ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการอนุรักษ์ควายไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสืบทอดวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาไปติดตามชมในช่วงอ่อนสอนอีสานค่ะขนาดจำนวน15ไร่ของพ่อแดงชาวบ้านโพมีในตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังโตวันโตคืนค่ะหลังจากที่ได้มีการขายและปักดำจากแรงงานของตัวเองและควายที่เลี้ยงไว้เกษตรกรเพียงคนเดียวในตำบลที่ยังคงวิธีการไถนาแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานจากควายซึ่งวิถีชีวิตที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กค่ะมาอยู่ตลอดนี่ละทั้งขัดทั้งไทยเป็นคนมีรถมียังกระซังโอ้ยคนมีกับคนมีไปสักคนเพราะว่ากล้วยเฮามันมีอยู่แล้วอันนี้ไปติดต้อหนาติดต้อลังคนก็สิลำบากลำคันเด้อกันเจ้าก็ยังมาอยู่แล้วครับพวกรถอะไรนั่นอย่างงี้ล้อหนาล้อหลังว่าเสียเวลาจังน้อยมันบ่ล่ะผมก็เลยว่าเอากล้วยเลยย่ายไถไว้ไถไปไถมาตัวรถที่มามันก็เลี้ยวแล้วครับบอกหยุดมันก็หยุดนะบอกยางมันกันยางว้ายกันรถนี่มันก็วัวฟังกันเนาะยันวัดน้ำหมกน้ำมันนี่ยังคิดไปกันตรงนู้นมันจะเมียนอยู่นี่แหละผมไม่ว่าเอากล้วยเป็นอนุรักษ์ไว้มันก็ลำบากไงเนาะว่าลำบากก็ไม่ได้กินได้ล่ะเนี่ยเลยก็ได้มันต้องมีความลำบากแน่แล้วก็มีความอดทนแน่แล้วก็มันคนเฮาเนี่ยมันก็แข่งกันได้กับมีสังเกตแดดก็ฝนทนแล้วครับวาสนาของคนมันแข่งกันวันผู้ได้เห็ดผู้หนึ่งก็ได้กินอันผู้เห็ดคือว่าได้กินตอนมันก็มีแค่นั้นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมหรือฟาร์มของมมส.ฝึกการใช้งานจากควายที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปเพราะถือว่าเป็นช่วงอายุที่พร้อมและมีกำลังมากพอสำหรับการฝึกเริ่มตั้งแต่การเริ่มเข้าแอกการพาควายเดินพร้อมกับออกคำสั่งในตอนแรกนั้นจะมีผู้ฝึกสอน2คนที่จะช่วยกันจับเมื่อควายไถนาเป็นแล้วก็จะสามารถใช้งานคนเดียวได้ค่ะขั้นตอนก่อนการฝึกนะครับการลงฝึกควายเธอแรกก็เป็นการแต่งท่าหวานนะครับท่าหวานตามประเพณีบ้านเฮ้านะครับประเพณีโบราณก่อนที่จะฝึกควายเพราะว่าเป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางฝ่ายพระแม่ธรณีว่าขอให้ฝึกควายให้เป็นเร็วให้เป็นไถเร็วนะครับคำสั่งนะครับนึ่งก็จะเป็นคล้องก็คือล่องที่เข้าไถนะครับล่องที่เข้าไถไปน้ำดินนี่นะครับจะเป็นล่องไปนะครับเป็นคล้องเป็นว่าคล้องแล้วพ่อหอดมองหัวมุมนะครับหัวมุมจะเลี้ยวเขาก็ยกอีลายกแล้วก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวแล้วก็คล้องคือเกาว่าลักษณะนี้นะครับเกาว่าคำเกาเพื่อที่ให้มันคุ้นนะครับผมให้มันเป็นนะครับสำหรับความผูกพันนะครับหนึ่งเฮาหูนิสัยมันนะครับการฝึกควายนี่เราจะหูว่าควายตัวนี้นิสัยเป็นอย่างสี่เฮาควรจะบังคับในลักษณะใดนะครับเพื่อที่จะว่าเขาให้ไปตามคำสั่งของเฮาได้นะครับสำหรับควายกับหูเฮาคือกันนะครับพอได้ยินเสียงเฮามันจะรับรู้ถึงว่าคนเนี่ยมันจะจำหมายถึงระดับเสียงได้นะครับการออกคำสั่งลักษณะนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะเฮ็ดตามเฮานะครับผมช่วงนั้นที่ไทยก็ตรงแดดร้อนครับว่าขันมันห่อนหลายกับกระเป๋าไปครับก็ต้องแดดหรือว่าไทยก็ต้องที่ไทยช่วงเสาร์จาก6 โมงครับจากไทย2 ชั่วโมงครับ2 ชั่วโมงกับพักคือว่าดีกับรถค่าใช้จ่ายอีกหลายครับถ้าเขาใส่รถมันก็คือน้ำมันใส่เป็นน้ำมันนะครับอันนี้ก็ประเดี๋ยวเปลืองน้ำมันแต่แค่เปลืองไปแห้งซื้อครับผมก็ภูมิใจที่เดี๋ยวมาซอยนะครับของฟาร์มเลยนะครับเดี๋ยวมาทำงานมารวมเป็นหัวเดี่ยวหัวแรงนะครับซอยทุกท่านที่อยู่ในฟาร์มถือว่าดีใจครับการถ่ายทอดความรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงนั้นที่นี่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่ดูแลสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งทุกคนที่เข้ามาต้องได้เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของสัตว์แต่ละตัวก่อนแล้วจึงค่อยๆสร้างความคุ้นเคยและฝึกกันต่อไปค่ะในมุมมองของนักศึกษาเองก็ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญรู้สึกดีใจแบบไปบอกให้คนอื่นฟังเขาก็ว่าดีแบบคนอื่นเขาก็อยากเลี้ยงน้ำแต่บ้านหนูก็ยังอยากเลี้ยงว่าแบบไปบอกให้แม่ฟังว่าแม่อยู่ฟาร์มนี่อนุรักษ์ควายไทยเขาก็ว่าน่ารักดีแม่บ่เคยเห็นอะไรประมาณคันเขาบอกอนุรักษ์ไว้มันอาจจะสูญหายไปได้เรามันมีการแบบบางคนเขาเอาควายเฮานี่เนาะไปขายอยู่ตลาดนัดโคกระบือเนี่ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกหดหูใจจริงๆนะแบบก็อยากเห็นเขาเห็นแบบนั้นแบบมองหามันเหรอมันก็น่ารักมันบ่ได้มีพิษมีภัยกับหยังถ้าเราพูดถึงรถแท็กเตอร์เราก็จะต้องมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันซึ่งถ้าเราใช้น้ำมันเป็นพวกปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ใช้แล้วหมดไปแต่ถ้ากับควายมันใช้แล้วมันไม่หมดนะครับในเมื่อมันยังสามารถทำประโยชน์ให้เราได้อยู่เราก็ควรอนุรักษ์ไว้ควายหลังจากไถนาแล้วมันยังมีมูลค่าเพิ่มจากการที่เมื่อถึงเวลาณจุดหนึ่งที่มันทำงานไม่ได้แล้วมันยังสามารถให้เนื้อเป็นเงินเป็นก้อนให้กับชาวนาได้อีกอย่างนี้ครับหน่วยงานของเฮ้านี่ก็เลยเร่งเห็นความสำคัญนะครับก็เลยได้เฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมการเลี้ยงและการใส่งานจากควายไทยนะครับปัจจุบันก็มีแปลงสาธิตอยู่3แปลงนะครับที่ได้ทำหน้าแบบเก่านะครับซึ่งก็สิได้มีรื้อฟื้นประเพณีแบบเก่าๆนะครับคนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับต่อคนรุ่นหลังสืบไปครับการอนุรักษ์ควายไทยภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้คือโครงการ1หลักสูตร1ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตสัตว์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาสัตวศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนตามหลักสูตรและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์อีกด้วยค่ะและทั้งหมดคือรายการทีวีจอยอีสานในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจก็แนะนำเข้ามาในรายการของเราได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญญารัตน์ ลิ้มอำนวยลาภพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ